คือถ้าเรามีเพื่อนบ้านแบบนี้เนี่ยนะหัวจะปวดเหมือนกันนะแบบไหนอะแบบที่จะได้ดูต่อไปเนี่ยคุณบรรจงครับนะฮะคือบ้านเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันเจ้าของบ้านหัวจะปวดเนี่ยไม่อยู่บ้านนะไม่อยู่บ้านคุณหยกฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาซักผ้าแล้วเอาผ้าที่ซักมาตากอยู่ที่ประตูรั้วครับบ้านเพื่อนไอ้ผ้าที่ซักเนี่ยมีทุกขนานเลยนะชุดชั้นในก็มีที่บ้านเขามีเครื่องซักผ้าไหมเนี่ยเอาดูนะครับนี่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 นะเอามาตากเอามาตากมาตากตรงรั้วบ้านเนี่ยนะต้องตากก่อนต้องตากก่อนบ้านเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านหลังนี้นี่เอามาตากที่รั้วของเพื่อนบ้านตากอ๋อตากรั้วเพื่อนบ้านใช่ใช่ใช่ตากตากไปนะที่บ้านไม่มีราวตากผ้าไม่รู้ตากไปเอามาล้นแล้วเก็บมาตาก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 ครับขณะที่ตากเนี่ยเจ้าของบ้านไม่อยู่เขาไปทำงานนะเป็นผู้หญิงนะเจ้าของบ้านเนี่ยมาตากตากเสร็จเนี่ยตากเสร็จทีนี้อ่ะภาพเนี่ยตัดมาที่เจ้าของบ้านเขามาที่บ้านเขาอยู่ที่ปลวกแดงระยองเนี่ยนะฮะมาที่บ้านนะครับมานะเดี๋ยวจะเห็นนะเจ้าของบ้านขับขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดนะเดี๋ยวนะมาแล้วเนี่ย มาจอดหน้าบ้านตัวเองไม่ยอมเข้าบ้านนะครับไม่ยอมเข้าบ้านเนี่ยนั่งมอเตอร์ไซค์อยู่แบบเนี้ยหัวจะปวดแล้วกูประมาณนี้ประมาณนี้ประธานโทษนะฮะร้อยผ้าแห้งก่อนเจ้าของบ้านเจ้าของผ้ามาละเก็บคณะเก็บอยู่เนี่ยดูภาพของเจ้าของบ้านไม่พูดไม่จานั่งมอเตอร์ไซค์อยู่แบบเนี้ยเก็บไปเสร็จปั๊บเนี่ยนะเก็บไปปั๊บเนี่ยจนกระทั่งเธอก็เปิดประตูรั้วเข้าบ้านของเธอครับนี่เรื่องราวเป็นแบบนี้ทีนี้เจ้าของบ้านเนี่ยนะฮะคุณบุญแรมอายุ39นี่นะฮะมาเล่าให้ฟังบอกว่าโอ้โหเนี่ยหัวจะปวดมากเลยนี่นะฮะเสื้อผ้าของใครก็ไม่รู้มาตากอยู่ที่รั้วบ้านของเธอว่าอย่างนั้นเห็นแล้วก็ตกใจแต่มันก็โมโหมากนะเธอปกติอยู่คนเดียวไม่เคยไปยุ่งกับใครเลยนะฮะเนื่องจากว่าไอ้ผ้าที่ตากอยู่มันมีผ้าขี้ริ้วมีชุดชั้นในมาตากหน้าบ้านเธอเนี่ยแบบนี้ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยนั่งอยู่นะกลับจากที่ทำงานมานั่งอยู่บนรถจนกระทั่งเจ้าของผ้าเนี่ยฝั่งตรงข้ามคงเห็นอ่ะก็เดินมาเก็บผ้านะเก็บผ้าแล้วเธอก็เข้าบ้านครับส่วนเจ้าของผ้านางนกนี่นะนางนกเนี่ยนะนี่เจ้าของผ้าเนี่ยบอกว่าปกติก็คุ้นเคยกับเจ้าของบ้านไม่มีปัญหาอะไรกันเดี๋ยวเจ้าของบ้านบอกไม่รู้จักใครคือเนี่ยนะไม่รู้จักคิดว่าเนี่ยความคุ้นเคยกันเนี่ยจะทำอะไรก็ได้ฮะไอ้วันเกิดเหตุเนี่ยเธอเนี่ยซักผ้ามันหลายถังมากเลยมันเยอะคงจะหาที่ตากไม่พอว่าอย่างนั้นก็เห็นเนี่ยบริเวณรั้วประตูบ้านของเพื่อนบ้านเนี่ยแหมมันเหมาะเลยก็เอาผ้าที่ไปซักไปมาพาดตากไว้อ้าวฟังนางสาวนกหน่อยนะเพื่อนบ้านที่เอาผ้าไปตากบ้านของชาวบ้านหน่อยเก็บผ้าแขนแล้วก็เดินมาทุกแล้ววันนั้นผ้าแล้วปั่นเป็นครั้งที่2เป็นเสื้อของพวกรปภ.มาปั่นแล้วข้ามมาพอเข้ามาเราก็ลงไปก็เปิดก็เก็บผ้ามาให้ก็ไม่ได้มีอะไรก็เลยตรงนั้นก็ไม่มีคนอยู่เราก็คิดผืนอย่างนี้ดีไหมเราก็เลยไม่เอาผืนอันนี้ดีกว่าเราคุ้นกับเขาเราก็เลยพาดแล้วเขาก็มาแล้วก็เก็บผ้าแขนแล้วก็เดินมาถูกกันไม่มีทะเลาะแว้งไม่มีอะไรเลยทีเดียวครั้งแรกเจอเลยเขาก็ไม่คิดว่าเป็นผ้าเราแล้วต่อไปจะเอาไปตากมาอันนี้คือฝ่ายที่ไปตากบ้านเขาพูดฝ่ายเดียวบอกว่าถูกกันไม่มีอะไรผิดใจกันแต่ว่าเจ้าของบ้านเขาบอกไม่ใช่เขาไม่เคยยุ่งกับใครเลยซักหลายถังก็เลยไม่มีที่ตากแบบนี้ก็มีนะคะครับ